สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเช้าวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่พิธีแถลงข่าวการประกวดนักพากเรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.ร่วมกับเครือข่ายนักพากเรือสร้างสุขจัดประกวดนักพากเรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1ซึ่งกำหนดการลงแข่งขันสนามแรกณสนามแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้าลำน้ำมูลอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคม2562นี้ค่ะทางด้านนายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักดิ์ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่1สสส.ได้กล่าวว่าการประกวดนักพากเรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการแข่งขันพากเรือชิงถ้วยพระราชทานนับได้ว่าเป็นพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้โดยสสสหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เริ่มต่อยอดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายครั้งใหญ่ในวงการเรือแข่งที่ได้ร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสานต่อมรดกภูมิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีการแข่งเรือที่เป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำนี้สืบไปส่วนทางด้านนายวิษณุศรีทวงศ์ผู้จัดการแผนงานนโยบายสาธารณะและปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมสคล.ได้เปิดเผยว่าสำหรับกิจกรรมการพากเรือเยาวชนสร้างสุขโดยการจัดให้มีเวทีการฝึกอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2553ครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วในช่วงระยะเวลา10ปีเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักพากเรือซึ่งนักพากสร้างสุขที่เป็นนักรณรงค์สามารถที่จะสอดแทรกความรู้ในการดูแลสุขภาพชักชวนให้เกิดการลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงในช่วงระหว่างที่มีการพากได้ตลอดเวลาซึ่งในปีนี้ได้ยกระดับจากเวทีฝึกอบรมทักษะให้ความรู้สู่เวทีการประกวดค่ะปกติงานประเพณีแข่งเรือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยนะครับซึ่งก็มีการแข่งกันปีหนึ่งประมาณสัก200สนามเราพบว่าระยะก่อนหน้าเนี้ยงานแข่งเรือเนี่ยจะมีเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์กันมากซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนให้งานประเพณีของเราเนี่ยเป็นงานประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักพากเนี่ยเป็นหัวใจของงานที่จะช่วยโน้มน้าวช่วยชักชวนให้ผู้คนให้เห็นว่าสาระสำคัญอยู่ที่เรื่องของงานการแข่งขันเรือไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาแล้วเราฝันว่าเยาวชนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยก็จะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมของเรานะครับหลังจากที่เรารณรงค์งดเหล้าแล้วเนี่ยเราคิดต่อครับว่าจะทำยังไงให้งานประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันไปเชื่อมโยงสืบทอดระหว่างรุ่นต่อรุ่นกับงานเยาวชนนะครับเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้แต่ไม่สามารถพายเรือได้และในยามที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องเรือนะครับแต่ว่าสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรือค่อนข้างน้อยถ้าเราใช้โอกาสที่เราทำงานแข่งเรือปลอดเหล้าเรือยาวนะครับไปเชื่อมโยงกับประเพณีว่าทำท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เยาวชนมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเชื่อว่านอกจากเรื่องของการพายเรือนะครับเรื่องของการพากเรือแล้วเนี่ยยังจะนำไปสู่การทักษะอื่นๆที่เด็กเยาวชนมาส่งไม้ต่อรับไม้ต่อแล้วก็ในงานที่ช่วงที่มีภัยพิบัติเนี่ยเรือเหล่านี้ก็จะถูกฟื้นคืนคุณค่าขึ้นมาร่วมกันอันนี้เป็นงานบูรณาการและก็ต่อเนื่องกับเรื่องของวัฒนธรรมสายน้ำกับเรื่องของการจัดการภัยพิบัติเพราะว่าเรือเกิดขึ้นได้จากการพายเรือแข่งเนี่ยเกิดเพราะว่าความสุขในระหว่างสายน้ำแต่ทุกวันนี้เรามีความทุกข์เมื่อน้ำมาครับอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเปลี่ยนแปลงครับไฮไลท์สำคัญที่ก็คือว่าอันนี้เป็น
การจัดงานครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการยกระดับงานภาคเรือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญนะครับของศิลปะวัฒนธรรมการภาคเรือนะครับซึ่งเป็นมรดกของสายน้ำแล้วก็การภาคเรือเนี่ยมีเสน่ห์ในการตรึงคนดูคนชมให้ติดตามนะครับการแข่งเรือนอกจากนั้นก็คือการสอดแทรกสาระความรู้แล้วก็การรณรงค์งดเหล้าลดบุหรี่ลดการพนันในงานแข่งเรือนะครับอันนี้คือทิศทางที่เราช่วยกันทำทางด้านนายนิติสิทธิ์พรมบุตรนักภาคเรือเยาวชนสร้างสุขได้กล่าวว่าสำหรับการอบรมจากการเข้าร่วมค่ายของสสส.ที่ผ่านมาทำให้ได้รับความรู้ในหลายอย่างจากคนที่ไม่กล้าแสดงออกทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าพูดกล้าคิดและสามารถนำความรู้ที่มีพัฒนาต่อไปเป็นอาชีพในอนาคตได้ตอนแรกเราไม่เคยเห็นนักพากย์เรือที่ไปพูดรณรงค์เรื่องปลอดเหล้าเราเห็นแต่เดินรณรงค์ตามงานอีกอย่างก็คือว่าถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากแต่ว่าเอาคำปลอดเหล้าไปใส่ในตอนที่เรือแข่งนี่มันจะยากเพราะว่าเราต้องดูเรือด้วยอีกอย่างเราต้องดูเรื่องปลอดเหล้าด้วยว่ามีคนดื่มแล้วไหมมันก็อาจยากแต่ว่านักพากย์เรือเราต้องความสำคัญอีกอย่างคือไวพริบเราต้องไวพี่เราต้องไวเราเห็นอะไรพูดนั้นเห็นอะไรพูดนั้นแล้วก็อีกอย่างสำคัญคือเรื่องปลอดเหล้าว่าอีกอย่างเราไม่ค่อยรู้กฎหมายเรื่องปลอดเหล้าเท่าไหร่เราเห็นแต่คนดื่มคนที่บ้านดื่มว่าเราต้องทำยังไงเป็นการพูดโน้มน้าวใจมันจะยากตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะพูดให้คนนั้นไปงดเหล้ายังไงนะครับก็อาจจะมียากส่วนหนึ่งสำหรับที่การอบรมที่ผ่านมามันสอนอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้อีกอย่างก็คือเรื่องการใช้น้ำเสียงจากคนที่พูดธรรมดาจับไมค์แล้วก็คือสั่นเลยเนี่ยแล้วกลายเป็นคนที่เห็นไมค์แล้วเหมือนของกินน้ำลายไหลเลยเห็นแล้วต้องจับเห็นแล้วต้องพูดนั่นแหละครึ่งสอนให้เราเป็นคนกล้าพูดกล้าคิดแล้วอย่างก็คือการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือได้วิทยากรระดับประเทศที่ภาคเรือมาเป็น 10-20 ปีมันทำให้เราแบบรู้เรื่องราวข้อมูลลึกไปกว่านั้นอีกจากแต่ก่อนเรารู้แค่ว่าชื่อเรืออย่างนี้แต่ต่อไปเรารู้ว่าเคยได้แชมป์ที่ไหนขุดจากไม้อะไรทำเรือและเรือต้นกำเนิดมาจากไหนซึ่งทำให้เราได้รู้เรื่องราวเรือลึกกว่าเดิมอีกครับก็ให้ความรู้ทุกอย่างเลยครับทั้งพรบเหล้าทั้งงดเหล้าทั้งเรื่องกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับเหล้าให้ความรู้เราหมดเลยครับคือการภาคเรือมันจะเป็นเหมือนเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ติดตัวเราแล้วก็สามารถนำไปเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเราได้เลยครับชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานเป็นการแข่งขันเรือปลอดเหล้าสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไม่ต้องพึ่งเหล้าเถอะครับมาดูสิว่ารองน้ำแดงใส่เสื้อสีแดงในน้ำของเทสุรินทร์เรือนี้จากเผือกตะดุ่มจังหวัดสุรินทร์รองน้ำในเรือนี้เดินทางมาไกลจากเวรราชสถานในน้ำของเทธรรมรัฐเรือตะพุ่งบอลพุ่งนี่แล้วออกมาจ้าออกมาแล้วตอนนี้ถึงตะพุ่งบอลที่กระโดดไปดูเรือพุ่งบอลไปดีนะโอเคสุดยอดเลยน้ำสีแดงใจเยือกสีแดงตาเพื่อนอ่ะตาเพื่อน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 ตาใส่ก่อนพอเพื่อนไปเพื่อนมาเพื่อนไปเพื่อนมาดูด้วยกันแข่งขันที่เราบอกเล่าให้มีเงินเยอะให้หมดให้ไป